ันต่อเลยครับกับ Sniper Ghost Warrior 3นะฮะกับภารกิจที่จะมาไล่ช่วยเหลือพี่น้องของกลุ่มมาเลยนะไลออนภารกิจไลออนเนาะตอนนี้ผมมาอยู่หน้าภารกิจจุดแรกนะครับโอเคต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเล่นไปเล่นไปมันก็เพลินดีนะช่วงหลังๆเกมสนุกดีนะครับหลังแอค2เนี่ยผมว่าเพลินเลยที่ตั้งแอนรินะครับใช้โดรนค้นหาน่าจะง่ายกว่านะบินสูงสูงที่นี่ดูเหมือนขี้เลยอยากรู้เหมือนกันว่าใครอยากอาศัยอยู่สไนเปอร์บนหลังคาครับผมว่ามันต้องอยู่ในอาคารเนี่ยแหละแต่ว่านั่นแหละผมเอาไว้หาสไนเปอร์จะอยู่ฝั่งนู้นเจอแล้วแต่นั่นไม่ใช่สไนเปอร์แต่เราก็เป่ามันได้80เมตรบ๊ายบายส่วนตำแหน่งของแอนรีเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาถึงที่เลยดีกว่าแบบนี้ต้องอยู่ในอาคารแน่ๆครับสไนตรงๆไปเลยบ้าไปผมเห็นมี2คนตรงนั้นอ่ะเดินอยู่1คนถ้ามันดับเบิ้ลคิวง่ายเหมือนทุกทีแล้วก็เสียดายน้องมุมนี้เลยมุมนี้เลยเดี๋ยวไปเก็บไอ้คนที่มันแตกฟูงกันมันอาจจะขึ้นมาดูศพก็ได้ไม่มานะสองคนตรงนั้นไอ้เมื่อกี้หายไปไหนละที่มันเดินมาครับเก็บข้างล่างก่อนดีกว่าตายดับเคลียร์เสียงอีหยังนี่เมื่อกี้บายบายบายถ้ามันหมดมันต้องขึ้นว่าเคลียร์เพราะนี่มันคือค่ายใช่ไหมแสดงว่ายังไม่หมดมั้งมันอยู่แถวสะพานนี้ตัวหนึ่งอะจมน้ำไปแล้วมั้งนั่นไงแล้วแอนริอยู่ไหนครับแอนริไม่มีฮะผมว่าเดาว่าน่าจะบ้านหลังนี้แหละมันดูซับซ้อนดีนะครับแต่เดี๋ยวเราไปกู้ซากก่อนฝั่งด้านหลังนี่ไงรอยเท้าเหรอวัดรอยเท้าใครครับรอยเท้ารองเท้ารบทหารหนึ่งนายเดินลาดตระเวนได้รอยใหม่วัดตามสิครับของบักนี่ปะเอาไม่ใช่นะฮะ
ตามเป็นรอยแยกมาซ้ายแต่หายไปนะครับรอยเท้านักรบทหารหนึ่งนายลาดตระเวนวัดไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันอะไรนี่ฮะมันคืออีหยังตันเฉยงั้นไปทางนู้นเฮ้ยอะไรอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันไม่ใช่ภารกิจครับแต่มันคืออะไรไม่รู้ตามฮะตามวัดมันวนนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไงนี่มันจะพาเราไปไหนครับหรือยังไงวิเคราะห์แล้วได้อะไรมันพาเราวนอะวัตถุฟักอะไรวะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผมจะได้กี่จะได้ล้มเลิกมันทำซะอยากรู้เลยฮะเมื่อกี้ขวามันตันใช่ไหมนี่มันมาตันตรงนี้ครับเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยครับเขาจะเดินลัตเตอร์เวนอยู่แค่ตรงนี้แล้วมั้งที่เขาต้องการบอกให้จะมีแค่นี้นะครับนี่ก็ไม่มีรอยแล้วตกใจไม่เคยเจอเสียงตรงนั้นครับมันจะมีเหมือนเป็นพลังงานไหมเป็นเสียงย่ำเท้าคุยกันหน่อยไหมเพื่อนเรามาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยจากตัวประกันได้ไหมแอนดรีอยู่ไหนเขาอยู่ไหนหยุดก่อนหยุดเขาอยู่ในบ้านไงมันมีหลายหลังไอ้บ้าไอ้ดับอยู่ที่บ้านมาร์คมาเลยสุดยอดเพื่อนบ้านหลังไหนก็ไม่รู้แต่มาร์คให้เลยนะที่ซินเดอร์เฮาส์บ้านหลังไหนก็ไม่บอกแต่ดันมาร์คให้ไปครับมันง่ายดีนะบ่าบายจะข่มขืนเลยหรือเปล่าเป็นผู้ชายนี่หว่าเป็นข่มขืนผู้ชายตายแล้วอายไม่ใช่นะมาช่วยแล้วแอนดรีไปสิ Thank you. ขอบคุณ I got him. ฉันเจอเขาแล้วขอบคุณจอห์นเอาล่ะไปหาอีกคนหนึ่งโอเคครับ Thank you. ขอบคุณอย่าพูดหลายรอบหลอนกลับไปที่รถเดินเท้าไปก็ไม่ไกลนะแต่ว่าเราต้องใช้รถ อะไรตรงนี้ครับจุดสนใจไว้ก่อนแล้วกันเนาะรอยเท้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยเรื่องเกี่ยวที่ผมตามไปตามมาน่ะแต่ก็นั่นแหละครับไว้ตรงนั้นแหละกลับไปที่รถแล้วกันเนาะวาร์ปไม่ได้นะครับงั้นวิ่งกลับผมวิ่งไปเองนะครับเจอกันที่รถเลยมาครับจุดที่2สวนเพลซีเอาโพสรถบล็อกเลยเนี่ยปะโถเว้ยรถบล็อกไหนเจอแล้วครับตั้งข้าวตั้งของกันเพียบเลยจะเย็นนะจะมีมุมสนัยไหมนอเห็นแค่คนเดียวเองสองไม่ตายถึงการป้องกันนั่งไงสไนเปอร์โผล่แล้วง่ายๆครับแค่เรายอมอเลิร์ตเดี๋ยวมันก็โผล่เองอยู่ไหนใจเย็นๆเย็นเลยอุ๊ยใจเย็นทหารทหารอยู่ไหนทหารหาแล้วครับหมอบไว้หมอบ
ันอยู่ไหนวะต้องเข้าไปหาแล้วครับแบบนี้เห็นเฉยอยู่มุมพื้นผมว่าไม่ต้องอยู่ที่สูงมากๆแน่ๆนะครับไม่ตายจะหยุดทำไมวะโถ่เอ้ยมอต้าใจเย็นสนายแกตรงนั้นอะโอเคไหมเพื่อนหุบปักเจอตัวแล้ว M194 เมื่อกี้ศพมันร่วงไปข้างล่างครับผมขลาดสายตาจากศัตรูมันอยู่แถวนี้แหละรายงานด้วยมีไหนวะโอเคสไนหนอสไนต้องดับไฟไว้ก่อนมันหายไปดื้อเหมือนผีไงเฮ้ยแกก็ดำเหมือนผีพอๆกันอีกคนนึงมันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันแย่ละเซเลนเซอร์จะพังนะฮะเซเลนเซอร์จะพังเซเลนเซอร์จะพังทุกคนหมอบลงหมอบตามก็ได้อะเฮ้ยเอ้ยอะไรวิ่ง OFM 500ปืนใหม่ครับหยิบแล้วคืนปลดล็อกปืนเฉยโอเคยังไม่หมดนะคิดว่ามันอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ผมยังไม่รู้ถ้าตำแหน่งของอิเมดะออกเสียงไงเนี่ยอิเมดะเนาะออกสไตล์คนญี่ปุ่นเลยนะบายบายจีจีครับอิเมดะเจอแล้วฮะผู้ชายเหรอเนี่ยเรื่องว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายทั้งคู่เลยครับThank you. ขอบคุณ God bless you. พระเจ้าคุ้มครอง Lydia, I've got them both. Lydia, เจอทั้งคู่แล้วเยี่ยมมากฉันจะพาพวกเขาไปที่ปลอดภัยเองเราเป็นหนี้ชีวิตคุณเพื่อเธอแล้วนะ Lydia ไม่งั้นฉันไม่มาทำหรอกภารกิจเสริมเนี่ยเห็นแก่ Lydia เนี่ยเห็นว่าเธอสวยหรือนะอาจจะไม่ได้สวยเลิศเลยแต่ก็สวยออกจากพื้นที่นะครับเสร็จสิ้นภารกิจลัดออกเขาตรงนั้นน่าจะใกล้กว่านะฮะแล้วพอเควสผ่านตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่วิ่งออกไปข้างนอกส่งเควสแล้วก็วาร์ปกลับไปรับเควสหลักนะครับเดี๋ยวผมหาทางนี้เองโอเคผ่านครับเรียบร้อย The briefing hit pay dirt อิเมดากับแอนรีเคลียร์พื้นที่ได้ก่อนที่พวกเขาจะโดนจับเส้นทางการค้าอาวุธจุดวางอาวุธพื้นที่จุดจอดของห้องมีแผนที่ทั้งหมด3จุดวางทุกอย่างปฏิปต่อกันเราจะพอจะได้กลายเป็นเส้นทางของศิลปทิศครับเส้นทางการที่เขาใช้ในการลำเลียงของนะฮะแล้วที่ที่มันไปเก็บของอยู่ที่ไหนยังหาทางอยู่ถ้าเราได้ข้อมูลแล้วจะติดต่อกลับไปเอาละลิเดียผมพร้อมเมื่อคุณพร้อมนะเอาง่ายๆก็คือผมพร้อมเสมอนั่นแหละโอ้โหเควสเสริมเป็นอันเสร็จสิ้นวาร์ปกลับหมู่บ้านลุยเควสหลักต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องเคลียร์เสบียงก่อนนะผมขอเพิ่มระบบคูณเป็น64 20 26นะฮะ 8,400 เนาะตังค์เหลือ 40,000 มีโอ้โคลอสนิกลายพลังเอ้ยลายนี้เฟี้ยวฟ้าวดีให้เอามาครับ ปืนกลใหม่ไม่ลูกซองเมื่อกี้แหละ OFM นะดูท่าแล้วจะเป็นลูกซองนั่นแหละครับลูกซองก็เป็นลูกซองครับโอเคไว้ตรงนั้นแหละมีอะไรใหม่ไหมเคลียร์เนาะ
ดีคอยแทรปนี่ก็น่าสนใจแต่อย่างที่บอกครับถึงเวลาหน้างานจริงๆเอ้าระเบิดแฟลชระเบิดแฟลชมาว่ะน่าสนกว่าระเบิดควันดีครับมาสัก4ลูกใส่แฟลชเข้าไปโอเคระเบิดควันระเบิดมือระเบิดแฟลชเอาควันออกเอาไม้มา EMP เหรอเอาไว้ปิดระบบไฟฟ้ายานพาหนะศัตรูให้รถศัตรูมันช็อตอย่างเงี้ยเหรอเออน่าคิดนะฮะเอา EMP มาแล้วกันเยี่ยมเกราะซ่อมซะมีของเล่นใหม่มานะครับในตัวโดรนอะไรเหรอเติมมอวิชั่นฮ่าฮ่าสแกนความร้อนมาแล้วเว้ยแทนที่ไนท์วิชั่นไปเลยสุดยอดแล้วเราอ่ะเรากดใช้เองไม่มีเหรอต้องใช้ผ่านตัวโดรนเท่านั้นนะครับแมกกาซีนใหม่แมกดัมรัวจะจัดแบบนี้เอาให้เต็มเหนียวใส่เลยครับมีอะไรใหม่อีกไหมหมดเนาะจริงๆจะมีนี่ครับอะไรเหรอวิชั่นเลเซอร์กับไฟฉายโอเคปล่อยผ่านครับผมถ้าเคลียร์แล้วเข้าเนื้อเรื่องมิสเตอร์เมเยอร์มิคาเอลครอสสวิกทำธุรกิจกับพวกซิลาบริสและกลุ่ม23 Society เขาพูดถึงเกมขนาดใหญ่แต่ตอนเนี้ยเขาเป็นไอ้ขี้ขลาดไปแล้วตามหาเขาดีเทนเขาจับกลุ่มเขาดูซิว่าเราสามารถเค้นอะไรออกจากปากเขาได้บ้างเควสหลักนะครับคุณเทศมนตรีหนูติดกับแล้วจอนตามที่เราต้องการไปจับมันแต่อย่ารุนแรงเกินนิดหน่อยไม่ได้เหรอเราต้องจับเป็นเขาในสภาพที่ยังอยู่ดีแล้วปล่อยให้ฉันคุยกับเขาเองจับโคสโซวิชสอบปากคำมันเข้าถึงตัวฟอร์สตอฟและ23 Society เข้าใจแล้วเลิกกันโอเคกระสุนกระสินพร้อมตอนนี้แม็กผมเป็นรัมแม็กอะท่านผู้ชมมันแบบ120อยู่ในแม็กเดียวบ้าไปแล้ว ดูดิแม็กเดียว120นัดโอ้โหไม่ต้องกดเปลี่ยนแม็กกันละงานนี้เติมกระสุนโอ้โหแม็กสูงสุด480นัดมันกลายเป็นปืน100นัดไปแล้วท่านผู้ชมนี่ก็เพลินสิครับยัดให้เต็มยัดให้เต็ม ปืนกลผม400 480360ด้วยก็ได้นะประมาณ360นัดนะครับประมาณ3แม็กแต่แบบแค่นี้ก็ยิงกันให้เพลินๆกันไปข้างอะครับเรากลับมาที่ภารกิจหลักไปเอาท์โพสต์เนาะวาร์ปไปที่ที่ใกล้ที่สุดนะครับก่อนไปเรานอนก่อนไหมเปลี่ยนเวลา 4:00 ให้เป็นสักเช้าตรู่ 8:00 9:00 อะโดยประมาณนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างกลางวันกลางคืนสลับไปมาเนาะจะได้มีหลายฟิลแล้วค่อยวาร์ปนะครับมานั่งฝั่งคนขับแล้วก็ขยับไปนึกว่าจะไม่ขยับคือบางเกมไม่ขยับนะนั่งตรงคนขับก็คนขับไปเลยอะไรอย่างงี้แต่เกมนี้ขยับให้เนาะโอเคครับจอดในป่าแถวนี้แหละหาที่ตั้งของเทศมนตรีภารกิจเสริมก็คืออย่าอะลามนะอย่าให้สัญญาณดังแต่ถ้าดังก็ไม่เป็นไรฮะเราจะหามันเจอได้ยังไงครับสอบปากคำอ่ะจับสอบปากคำสักคนหนึ่งอ่ะรู้เรื่องเราลองมาลัดซอกตรงนี้แป๊บนึงครับใจเย็น2ตัวถ้าจับมันแยกฝูงได้2หรือ3แยกฝูงละเยี่ยมผมกะจะไปจับไอ้นั่นสอบปากคำนะครับโดยที่เก็บเจ้านั่นมีท่อด้านล่างด้วยครับท่อระบายน้ำลงหลุมพอดีลงล็อกอย่างกะอะไรดี100เร็วๆยิงสิเอ้ยเกือบลมมันตีขวานะฮะเราจะไปสอบปากคำมันครับไอ้นั่นก็ลงหลุมไปแล้วเหมือนมันรู้วันตายของมันผมจะจับสอบปากคำแค่คนเดียวไปเลยลงหลุมพอดีลมตีขวาล่าง120เกือบครับผม
จเย็นบนหัวมีวะนั่นไงหันหลังพอดีนะขอแค่สอบปากคำแป๊บเดียวให้พอคุยกันรู้เรื่องเพื่อนคุยกันหน่อยบอกฉันมาไม่งั้นหอคอแกหักผมจะบอกให้ว่าเป้าหมายคุณอยู่ไหนสุดยอดข้อมูลมีประโยชน์มากๆฉันต้องตามกุญแจหน้าที่ตั้งเทศมนตรีแล้วต่อไปหากุญแจนะเมื่อกี้อะไรเห็นอุ๊ยนั่นไงอะลามดังเลยว่าแล้วเชียวมันอะเลิร์ตเมื่อกี้ครับอุ๊ย What the fuckบนหรือล่างล่างหรือบนแย่เลยฮะเฮ้ยเซ็งว่ะอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวเทศมนตรีอยู่ไหนเอ้าแล้วบอกแล้วทำไมไม่มาร์คให้วะโอเคเกาะหายซ้ายแล้วพอมันเริ่มใหม่มันก็มาเริ่มกลางคืนอีกแล้วครับท่านผู้ชมดูดิเกมมันบังคับให้เราเล่นกลางคืนอ่ะนี่มันไม้นี่ป้ายไม้นะครับว่าจะขึ้นทางนั้นซะหน่อยเอางี้ตำแหน่งเดิมก็ดีเหมือนกันนะแต่ทางซ้ายก็ดีกว่าเพราะเมื่อกี้มันมีแถวนี้คนหนึ่งใช่ไหมผมจะจับสอบปากคำแค่คนเดียวแล้วก็หมามีหมาด้วยมันรีทีนึงก็เป็นกลางคืนโว้กลางวงกลางวันไม่ต้องเล่นกันละแล้วยามกลางวันกลางคืนนี่มันจะเหมือนกันไหมนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเจอรอยเท้าปริศนาอีกแล้วครับไม่สำรวจแล้วเดี๋ยวงงเจ้านั่นแหละบักนั่นแหละเวรกรรมหันหน้าออกอีกโอ้ใจเย็นเย็นสนายซ้ายมือด้วยแค่จะจับสอบปากคำนิดเดียวสนายอยู่บนหัวหันหน้าออกอีกผมว่าผมจะใช้ปืนล่อแต่ว่าไม่ดีกว่าเราจะลองทดสอบความฉลาดของ AI ดูนะถือว่าใช้ได้โหลดเซฟใหม่หามุมเป่าสนายก่อนดีกว่ามันฉลาดนักใช่ไหมอย่านะศพอ่ะอย่าร่วงนะปืนร่วงนะครับศพไม่ร่วงดีขอบคุณครับต่อไปตามมันเดี๋ยวมันจะเดินมาตรงที่มันเดินมาไวว่ะจังหวะมาหันหลังอ่ะจังหวะมาหันหลังอ่ะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเสร็จแบบนี้สิ right, break you. รออยู่เลย I'll show you where your target is. บอกตำแหน่งเทศมนตรีเรียบร้อยครับ Have to find the key. แล้วก็หากุญแจนะแล้วเลือดไหลได้ไงเนี่ย ผมแค่ต่อยท้ายทอยมานิดเดียวเองโอเคกุญแจนี่ต้องจับสอบปากคำอีกคนหนึ่งไหมเนี่ยทำไมแกไม่ถามให้มันหมดเลยวะได้ตำแหน่งของเทศมนตรีแล้วก็ถามหากุญแจอีกสิว่ากุญแจอยู่ไหนอะไรเงี้ยถามให้หมดไปเลยเออเผื่อมันรู้อันนี้ได้คำตอบเดียวแล้วตกเลยนะเร็วไปไหมเคลียร์ครับเสียงไม่ใช่ผมแล้วกุญแจอยู่ไหนแล้วทำไมต้องกุญแจแล้วเทศมนตรีมาอยู่ไหนทำไมต้องใช้กุญแจอยู่ในห้องที่ล็อกไว้อยู่ในรถที่ล็อกอยู่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์ที่ลัดที่ล็อกแบบรหัส4ตัวยังไงอย่างนั้นเหรอโอ้ขอโทษครับผมเห็นคุณแล้วแต่ทำไมคุณถึกจังวะนี่มันยิ่งกว่าคำว่าโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าคำว่าถึกแล้วนะโคตรถึกถึกมากเราจะเปลี่ยนแผนนิดนึง
เอ๊ะจะได้เปล่าวะมันอยู่บนหัวนี่ไม่ใช่เหรอใช่ว่าจะจับมันสอบปากคำซะหน่อยแต่มันดันหันหน้ามาลงมาแล้วลงมาแล้วเองจะมาดูใช่ไหมถ้าเองไม่มาผมเรียกให้แกมาเองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆเรามีหินแหละแต่มันไม่เท่เราจะใช้กระสุนส่งเสียงได้ยินไหมน่ะมันได้ยินไหมน่ะมันไม่ได้ยินเออให้มันได้ยังซ้ำแค่ข้างล่างตรงเนี้ยเอาอะไรได้ไงวะวัดเอาฉลาดจัดๆมากันเต็มเลยโคตรฟักเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ละอะไรอ่ะเสียงนิดหน่อยก็อเลิร์ตเลยโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกตอนนี้เราตำแหน่งศพเปลี่ยนนะครับผมมาจับกดตรงนี้เลยรอบนี้แต่ประเด็นก็คือซ่อนศพก่อนซ่อนจริงด้วยหายไปเลยนะศพเอ้าแล้วไปตกอะไรที่เดิมวะโอ้โหแล้วเข้าบั๊กด้วยแหมสมเหตุสมผลดีจริงๆเออโอเคเอาละแผนต่อไปคือกุญแจนะครับบนหัวผมคนหนึ่งอยากจับมันสอบปากคำอ่ะอยู่ตรงนั้นเนาะอุ๊ยท่อครับเหมือนจะเป็นทางลัดเข้ามานะถ้าใครจะเข้าทางท่อมุดท่อมาโผล่ตรงนี้นะเราจะลองขึ้นบ้านก่อนแล้วกันนะครับขึ้นจากตรงนี้แล้วกัน ต้องหาคนสอบปากคำอีกคนหนึ่งอ่ะเพื่อตามหาตำแหน่งกุญแจ มันอาจจะรู้ไงแต่ถ้ามันไม่รู้เราก็ต้องหาเองเราเจอเป้าหมายก็จริงอ้าวเป้าหมายอยู่นั่นเหรอเดี๋ยวนะถามว่าทำไมต้องใช้กุญแจมาอยู่ในห้องที่ล็อกอยู่แต่แล้วถ้าผมไม่ใช้กุญแจล่ะผมฆ่ามันเลยไม่ได้เหรอนั่นน่าจะส่วนหัวมันเห็นไหมเออเราต้องฆ่ามันก็ตอนนี้มันกลัวไงไม่สิเราต้องไปถามมันสิใช่ครับต้องหาถามมันเกี่ยวกับข้อมูลของตัวร้ายนะใช่ใช่ยังฉะนั้นฆ่าไม่ได้งั้นหากุญแจผมว่ากุญแจต้องอยู่ในบ้านมันนั่นแหละหันหลังให้พอดีเราเจอเหยื่อแล้วครับเกาะยังไม่เกาะวะปะโทขึ้นตรงนี้ก็ได้ได้ปะวะมันต้องได้นะฮะมันต้องได้แล้วระวังว่าเพื่อนจะยังอยู่ตรงที่เดิมนะเพื่อนนะหวังว่าเพื่อนจะอยู่ตรงที่เดิมนะเพื่อนนะเพื่อนอย่าเพิ่งหันมานะเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเป็นคนประจำการมอต้านะครับกำลังชิวๆอยู่เลยเฉยๆนะเพื่อนนะถามแค่ถามว่ากุญแจอยู่ไหนแค่นั้นเองเพื่อนขอคำตอบแบบดีๆนะเพื่อนนะกุญแจอยู่ไหนที่ไปเข้าไปในรังของโคลสิกพูดมาไม่งั้นฉันฆ่าแกแน่ได้โปรดยามันอยู่ใกล้ๆหอยุคกลางอ่ะตรงนั้นดีฝันหวานได้แล้วครับกุญแจตำแหน่งอ้าวเดี๋ยวพูดสดิบดีบอกอยู่ข้างๆแกบนโต๊ะก็จบแล้วเพื่อนเอ็งก็บอกว่าแบบ It's nearly me on the table there จบโอเคแต่เหมือนจะมีใครพยายามมาเลิศเรานะได้กุญแจแล้วครับมีเพื่อนคนพยายามจะเลิศเราข้างล่าง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 หมดแม็กทันไม่เปล่าทันอยู่เนาะกำอารามจนได้มันเห็นเพื่อนมันนอนอ่ะเจอคนเจ็บเอาป่ะได้ครับได้ครับผมก็ว่ามันหายไปไหนนะเปิดเร็ว
ทีคอนโทรลเอาท์โพสต์โอเคต้องช็อตแล้วไงอุ๊ยศัตรูหลังๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะสักแต่ยิงไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องเล่นหัวอย่างเดียวเลยแล้วมันถึกมากๆแล้วก็ปืนผมมันดีดนะเราต้องเอาเขาถามว่าไม่ดูดีมันมีผลไหมครับกับแม็กตัวนี้ยากอ่ะแต่ก็มันดีนะสอบปากคำเมเยอร์แสดงว่าตอนนี้เรามีกุญแจแล้วใช่ไหมงั้นผมที่ผมต้องทำก็แค่เนี่ยครับข้างๆหอยุคกลางนี่แหละที่มันพูดถึงก็ข้างมันนั่นแหละปะโถพูดมาได้แล้วศพมันก็หายไปแล้วแค่เรารีสตาร์ทเออดีอย่างเงี้ยไม่ต้องอะเลิร์ตระวังหน่อยนะฮะข้างล่างไหนๆเอาอีกละเดี๋ยวนะมันอยู่ล่างเราใกล้กว่าที่เราคิดแต่เราต้องเนี่ยครับบ้านที่สมุทรีอยู่นี่ใจเย็นๆบายบายให้ตายเหอะแล้วดูท่าตายมันโอ้โอเคเข้าใจแหละว่าอยากตายท่ายากตายท่าปกติโลกมันไม่จำไปไปไหนก็ไปไปเฮ้ยถังขยะข้างล่างเอาศพไปซ่อนนะครับเนี่ยที่สุดก็ตรงนี้แหละเอ้าปะโถล่วงล่วงเร็ว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 นับสุดยอดไปครับเราต้องเข้าทางประตูหน้าอย่างเดียวเหรอเราไต่ไปตามหลังคาไม่ได้หรอตรงนี้แบบนี้ไต่ไต่ไต่ลูกเออเกาะด้วยลูก ผมน่าเสียวแทนเลยขึ้นโอเคสวยมันน่าจะมีหลังคารั่วมีแต่มันเล็กมากรอดไม่ได้หรอกเพราะดูจากความมันเก่าอ่ะเป็นไม้มันต้องมีแบบผุๆบ้างอ่ะแล้วมันอาจจะมีสักทางนึงที่ทำให้เราสามารถรอดได้นี่ไงระเบียงแบบนี้ต้องเล่นทางระเบียงแล้วบนเตียงไม่เอาระเบียงดีกว่านะจ๊ะโอ้ระเบียงปิดเรียบร้อยมิดเลยอะไรมันแว๊บๆข้างล่างนู่นใจเย็นผมล่อให้มันเดินเข้าไปในป่าได้ไหมไอ้นี่เนี่ยเดินมาแล้วไม่ทันละถ้ามันเดินมาตรงนี้หามุมอับเป่ามันสิผมจะแขวนลงไปแล้วผมจะลองดูรอบๆครับแล้วเราก็จะโดดลงตรงนั้นเข้าไปที่ประตูหน้าข้างล่างไม่มีเนาะหน้าประตูไม่มีนะมันมายืนตรงนั้นงั้นถ้าเราล่อมันไปแถวๆเวรกรรมกลับไปแล้วเข้าไปในป่าแล้วก็ให้มันตายคาป่าล่ะแบบนี้ครับไปดูสิเนี่ยอาลามไม่ได้ครับมันใช้อะไรกระตุกสัญญาณโจรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแค่เรียกไปเฉยๆก็ไม่ได้อุตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วครับเวนเอ้ยตัดสินใจแล้วครับท่านผู้ชมรีบายบายถ้าตาตรงนั้นไอ้ที่มันเดินตรงป่าจะไม่เห็นเนาะผมเอาไปซ่อนอยู่ได้อยู่นะครับแต่ว่ากลัวมันจะเห็นไงตอนเรามาเก็บศพนี่แหละเยี่ยมแล้วก็ไอ้จังหวะไอ้ตัวใหญ่อะเก็บตรงที่มันเดินลาดตระเวนมาหยุดแถวๆนี้น่าจะได้อยู่แหละแล้วค่อยเก็บศพเอาเพราะเราไม่สามารถที่จะใช้อะไรล่อมันได้มันจะเป็นการเตือนให้เกิดอะลามทันทีรอมันเดินมาอย่างเดียวครับแล้วก็เก็บมันซะหน้าต่างนี่เหมือนจะเปิดเพื่อเข้าไปได้แต่ผ้าม่านคงจะแข็งน่าดูต้องเข้าประตูหน้าอย่างเดียวเท่าที่ดูนะถึงไหนละอ
โอเคหวังว่าจะไม่มีใครเห็นรีบเก็บศพนะครับแล้วก็ทางมันจะได้สะดวกไงอุ้มศพไม่ได้ตัวมันใหญ่อื้อจีๆงั้นก็บนหัวมีตัวหนึ่งเนี่ยหน้าบ้านมาเลยเนี่ยน่าจะหลังนี้เนาะหลังเป้าหมายมันเห็นแล้วแน่เลยถ้ามันเดินลงมาเราเป่ามาจากตรงนี้มันต้องเดินมาดูอะไม่มาว่ะผมจะอย่างนี้เลยนะหวังว่าจะได้ขึ้นสูงซ้ายเห็นป่ะซ้ายนี่ใครอะสไนเปอร์แต่ลงต่ำมันไม่เห็นมันจะเดินไปเดินมานะบันไดแค่นี้แกขึ้นไม่ได้เลยเพื่อนโอ้โหเกือบครับยังไม่อารามได้ยังไงมันสวนผมมาแล้วกรอบผมแตกก็เนี่ยแต่ก็ดีฮะเราต้องรัดวงจรเจ้านี่ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเปิดมามาราควิลอยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่นี่แล้วดอนโอเค Why am I here ทำไมผมมาอยู่ตรงนี้ต้องการอะไรจากผมแมวหน้ามิคาเอลแกไม่ได้โง่ขนาดนั้นใช่ไหมแกไปร่วมมือกับพวก 23S แกพึงพอใจเหรอแกจะต้องบอกทุกอย่างที่เรารู้ที่เราอยากจะรู้ผมไม่รู้อะไรหรอกผมแค่คนส่งของมอบปืนให้พวกมันกระสุนบางครั้งก็ให้ของที่วาสลิกมันต้องการพวกมิตรภาพพันธมิตรอะไรเงี้ยแกนี่ตีไม่เนียนเลยนะโคสวิกอย่ามาทำให้ฉันหัวร้อนสิไม่แน่ฉันได้ยินเรื่องของวิศวกรอเมริกันคนที่โดนลักพาตัวไปวิศวกรอเมริกันใช่ไม่ใช่การทหารด้วยเหมือนเขาจะพยายามซ่อมเขื่อนอะไรสักอย่างรู้แค่นี้แหละสาบานได้ฟลอสตอฟคุ้นหูบ้างไหมฮะเขาอยู่ไหนเหรอผมไม่เคยได้ยินใครชื่อฟลอสตอฟเลยโอ้โหมันเจ็บนะฟลอยหยุดเดี๋ยวนี้Frostov Dr. Sergei Frostov Rakuel ฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครฉันไม่รู้ว่าบิบ้านเป็นใครสาบานพระเจ้าได้โปรดโกหกสิ้นดีฉันใจเย็นก็รู้มันโกหกอ่ะสาบานได้ผมไม่ได้โกหกไม่อยากจะเชื่อเว้ยคุณจัดการด้วยตัวคุณเองได้นะมาเจอฉันที่ห้องข้างๆเมื่อเสร็จธุระแล้วRakuel แกเถื่อนมากเลยนะเพื่อนฉันไม่สนSo long as you keep your bitch at bay. ดูแลแม่สาวคนนั้นดีแค่ไหนบอกทุกอย่างที่แกรู้เรื่อง23 society มาไม่งั้นฉันจะจะนำเธอกลับมาจากที่นี่กับแกอีกไม่ก็ได้จะยอมบอกที่รู้นะแต่ได้โปรดเอามีดออกจากมือฉันทีเมื่อกี้มันบ้าอะไรฮะเขาไม่ยอมพูดหรอกถ้าเราไม่ใช้แรงบันดาลใจแรงจูงใจที่เหมาะสมอย่ามาตอแหลเรื่องแรงจูงใจคุณก็รู้ดีว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดมันไม่ได้ผลเหรอคุณไม่ได้ทำให้นักโทษอยากบอกหรอกคุณก็รู้ดีมันได้ผลไหมกลุ่มวิศวกรชาวอเมริกันโดนกองทัพเซลลาทิสลักพาตัวไปไม่ไกลจากที่นี่เราจะหามันเราจะหาทางติดต่อกับ 23S โดยตรงง่ายไหมล่ะง่ายมากเห็นไหมมันได้ผลอยู่ไปออกจากพื้นที่ครับทรมานคนสักขนาดนั้นแต่มันก็ได้ผลก็โอเคละไปครับเราคุยเอลแกสุดยอดมากอะบางทีก็เถื่อนแต่แบบนี้ก็บางทีก็ได้ผลนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้ผลเสมอไปนะครับบังเอิญว่าได้ผลซะงั้นแล้วจะอยู่ทำไมล่ะโกยสิครับโอ้โหออกตรงนี้ละกันเนาะตรงไปเลี้ยวขวาน่าจะใกล้กว่าเลี้ยวซ้ายสิออกทางไหนก็ได้ที่มันใกล้ๆนะจะได้ไวๆฮะเหมือนจะยากแต่ก็ง่ายกว่าที่คิดไปครับ
เอาตรงๆปวดหัวเหมือนกันนะด่านเนี้ยถ้าจะเล่นแบบ no alert แบบที่ผมทำนะครับคุณรู้ไหมเซเลบริสค่อนข้างเก่งนะและฉันพอจะเข้าใจได้ลักพาตัวกลุ่มวิศวกรเหมือนเป็นเป้าหมายหลักของพวกเซเลบริสเลยนะไม่ใช่เหรอไม่เหรอถ้าเซเลบริสเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ฉันขอเดาว่าพวกเขาก็แค่มาส่งของลักพาตัวเพื่อทำตามคำสั่งอาจจะทำเพื่อ 2-3 เซเลบริสใช่เซเลบริสมัวแต่บึ้มของเขาไม่เคยสร้างอะไร23 Society มันสร้างนั่นนู่นนี่แบบซุปเปอร์โซลเจอร์อย่างเงี้ยเหรอรู้ก็ดีดิ23 Society เนี่ยคือกุญแจของวิศวกรที่หายไประวังตัวด้วยจอห์นฉันว่าเราเริ่มเข้าใกล้สิ่งที่มันเริ่มเสี่ยงทุกทีเลิกกันนะครับแล้วมันจะแย่กว่านี้ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับโรเบิร์ตฮะจอห์นฉันส่งลิเดียส่งข้อมูลของปฏิบัติการเซเลบริตี้ไปให้ลิเดียแล้วนะภารกิจเสริมปลดล็อกออปเพียมวอลหมายเลข2โอเคเควสเสริมมาอีกอันนึงโกด4สไนเปอร์6นะครับโกต้องรอ8วอริเออร์6อัพได้แล้วฟาสเตอร์รีโหลดอาวุธรองนะครับรีโหลดเร็วขึ้นต่อไปก็รอ8เนาะโอเคโอ้กลับฐานไปรับเควสนะครับแต่มันก็ถึงเวลาแล้วเนาะที่เราต้องบอกลาท่านผู้ชมก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงมาดูกันต่อคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตหนีไปพักเสียงก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่า